สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนค้นข่าวกับผมชานรงค์ชัยชนะจากสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์วันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมนะครับวันศุกร์ขออภัยครับวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2563นะครับทุกๆวันพุธเรามีนัดกันกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นาวินพรหมเจษาวันนี้มีเรื่องราวดีๆและหลายอย่างและความคืบหน้ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับได้นำมาคุยมาพูดให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนอกจากท่านดร.นาวินพรหมเจษาแล้ววันนี้เรายังได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าช่างนะครับสังวุฒิป่าโถนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่แต่งตัวชุดเต็มฟอร์มเลยเนาะนะครับเนาะนี่แหละครับการทำงานของเขาก็ทุกวันพุธนะครับก็ได้เชิญทางท่านดร.นาวินมาร่วมรายการหลายผู้หลายคนว่าเอ๊ะท่านดร.นาวินเนี่ยจะได้ถึงนะครับมีกิจกรรมได้มาร่วมรายการกับเขาเพราะว่าท่านดร.นาวินกับกองอาคารเนี่ยนะครับทำงานกันทุกสัปดาห์ครับมันก็ต้องมีความคืบหน้านำมาเรียนกับท่านผู้ชมตัวเองฉะนั้นแล้วนะครับกิจกรรมดีๆต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็จะได้หันความคืบหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับว่าเขาได้ทำกิจกรรมต่างๆซึ่งมันจะเลี้ยงลำดับไปเรื่อยๆนะครับบ่มีที่สิ้นสุดถ้ายังเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอยู่นะครับยังเช่นหน้าฝนในสมัยนี้นะครับเดี๋ยวก็ตัดง่ายเดี๋ยวก็ทันจริงเอาไหมวันนี้ก็เลยได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าสังวุฒินะครับเนาะมาอู้มาคุยในรายการนี้ซึ่งหัวหน้าสังวุฒินี่นะครับเปิดรับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็ดีประปาก็ดีอันนี้คือส่วนสาธารณูปโภคนะครับเนาะอ่ะก่อนที่จะไปถึงท่านสังวุฒินี่นะครับมาที่ท่านดร.นาวินกันสักคำก่อนกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราในช่วงสัปดาห์นี้นะครับที่ผ่านมามีอย่างพ้องครับท่านดร.ครับที่ผ่านมาช่วงนี้เราก็ได้พัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนที่2ก็คือทำประปาอัตโนมัติประปาเต็มที่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันแรงแรงเสียเท่ากับมีการพุทธลอกพื้นที่แล้วก็ทำระบบประปาใหม่ตอนนี้แก้ไขปัญหาละตอนนี้สามารถจะได้แล้วน้องคนนั้นเนาะครับสามารถใจได้ละครับล่างถังล่างระบบทุกๆจุดในมหาวิทยาลัยที่คุณยังเอาออกทั้งหมดครับแต่วันนี้ท่านเปิดคือห้องน้ำสถานีเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปเปิดเหมือนวันนั้นผมเข้าไปผมก็เลยไปเปิดผมจะไปแปรงฟันพอเสียงมันจะระเบิดเนี่ยมันล้มอยู่ฮะล้มอยู่ฮะครับสะดุ้งวะเนี่ยน้ำแดงไหลออกมาก็คือมันล่างต่อครับมันล่างต่อครับประเดี๋ยวสกรรมกับน้ำใสเจียวมาละนะครับต่อไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราก็เข้าสู่หน้าฝนน้ำที่มาผลิตประปาก็ใจจากหนองบัวใหญ่นะครับฉะนั้นแล้วก็เรียนไปถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับบางเตือน้ำมันบอลไหลหรือว่าเอ๊ะวันนี้น้ำมันถึงหายเพราะเฮามีการปิดแล้วก็ปรับปรุงอยู่นะครับเนาะขณะนี้ก็ใจได้ตามปกติแล้วช่างพูดครับช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับถือว่าไว้ใจได้ 100% กับบ่ได้เนาะเพราะมันมีเหตุการณ์แบบเฉพาะหน้าเฮาบ่คาดคิดมาก่อนเนาะมีการแก้ไขปัญหาได้แล้วไฟตกครับส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากเวลาฝนตกต้นไม้มันไปผ่าสายไฟปัญหาหนึ่งอีกปัญหาก็คือซัดเลยคานครับก็ไปโง่ครับกระโดดกระลอกกระลอกโอ้ยตัวดีเลยแม้กระทั่งนกเอี้ยงนะก็ปัญหาคือแก้ข้างหนึ่งคือถ้าเป็นงูคือใจพยางกันงูกัดเสาไฟตีมันเป็นสวมแล้วกับบ้านออกมาอยู่ติดเสาไฟต่างๆนั่นก็แต่เกิดขึ้นตอนที่ต้นไม้ที่มันจะผ่าต้นไม้ครับที่เรารีดกิ่งไม้ระวังสายไฟเนี่ยพอถ้ากิ่งมันอ่อนเนี่ยครับมันโน้มโง่ขึ้นมันจะลงละถ้ามันห้อยไปเนี่ยไปนะครับไปผมก็ไปเจอฟิวแตกตุ่มนี่นะครับสาเหตุที่เมื่อวันก่อนกับหนูขึ้นก็ดีหอมชุ่มใหญ่คืนระเบิดตุ่มโอ้ขนาดหนูนี่นะตัวเดียวเนี่ยทำให้ระบบไฟฟ้าเขานี่มีผลกระทบทั้งมหาวิทยาลัยคือมันเป็นแรงสูงครับแม่นถ้าแรงต่ำน่ามีปัญหาเนาะแรงต่ำมันก็ฟิวพุ่นได้ครับฟิวพุ่นได้ถ้าเป็นแรงสูงปุ๊บเนี่ยหนึ่งสายผ่านในการซ่อมเนี่ยเขาต้องใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางแรงเข้ามา
สองมันต้องมีค่าใช้จ่ายแม่นสามเมื่อซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยอุปกรณ์เราก็ต้องไปซื้อใหม่ครับเพราะว่าเปิดมาซ่อมเพื่อแต่อุปกรณ์อยู่ที่เฮาที่เราต้องไปซื้อใหม่เราก็มีสต็อกมันเติร์กซื้อจากเปิ้ลเออจริงค่าตัวเองเสียมันในเฮาน่าจะมีสำรองไว้นะเนาะถ้าเป็นสมาจะเป็นฟิวเป็นฟิวฟิวก็ซื้อแต่กระบอกฟิวนี่มันบางทีมันแบบมีครับกระบอกฟิวมีอายุการใช้งานมันมีอายุการใช้งานอยู่อ๋อเนี่ยแหละครับบ้านเฮาบางเตือไฟดับนะครับบ่อยแล้วกับมันเกิดจากสาเหตุอะไรอย่างเนี่ยจะไปจะโทษไฟฟ้ากับเนยนะเพราะว่ามันเหตุการณ์มันบ่ขาดคิดมันก่อนนะครับฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องทำใจถ้าเวลาไฟดับเนี่ยถ้าเปิ้นแจ้งเตือนมาก่อนนี่ก็ดีนะน้องหัวหน้าเนาะครับถ้าเออวันที่20สมมุติวันที่20กรกฎาคม 9:00 นถึงเที่ยงจะปิดไฟจะดับไฟในโซนนั้นโซนนี้อ่ะถ้ามันแจ้งมาอีเฮาก็ได้เนี่ยอย่างคอมพิวเตอร์อย่างอะไรต่างๆนี่เฮาก็จะได้สำรองไว้เนาะครับแต่ถ้ามันตุ่มโดยที่มันบ่ได้แจ้งมาก่อนเนี่ยวิธีแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่จะมีข้อแนะนำอย่างไรครับท่านคือปัญหาหลักๆเวลาเฮาดับไฟแจ้งดับไฟก็คือเฮาดับทีละระบบไฟจะมี3เฟสครับเราไฟ3เฟสนะครับเนาะอือเวลาดับคือเราก็ต้องดับทีละ3เส้นอือแต่เวลาเกิดเหตุอย่างเช่นว่างูกาหรือว่าหนูกาอย่างเงี้ยมันเวลามันระเบิดทีนึงระเบิดแค่เส้นเดียวครับแล้วอีก2เส้นอ่ะมีไฟอยู่มีไฟอยู่แล้วก็บางทีเส้นนึงอีกจะมีอีกจุดนึงแค่ว่าไฟไม่มาเต็มเฟสครับก็คืออาจจะมีแค่ร้อยกว่าโวลต์คือมันเกิดจากการอินดิวของหม้อแปลงครับส่วนนั้นอาจจะเป็นอุปกรณ์เสียหายเออถ้าไฟบ่ป๋อเนี่ยเนาะมีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเฮาทุกระบบเพราะว่าบอกว่าแต่มหาลัยนะครับในบ้านเฮาก็อุปกรณ์ส่วนเนี่ยมีกันทุกครัวเรือนนั่นแหละนะครับเนาะถ้าสู้ว่าไฟดับนี่อันดับแรกคือเฮาเนี่ยยังไงก่อนครับจริงๆแล้วมันจะมีไฟกระพริบอยู่แป๊บนึงนะครับเวลาเดินมาเฮาก็พยายามชัดดาวหรือว่าถ้ายิงมีเป็น UPS ก็จะช่วยได้เยอะครับครับถ้าเป็นคอมครับถ้าสว่าอยู่บ้านเฮาเนาะถ้าเฮาไฟกระตุกปุ๊บเนี่ยเฮาลงเบรกเกอร์หรือลงคัทเอาท์ก่อนเลยดีกว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากเครื่องใช้ไฟที่เป็นประเภทมอเตอร์ครับเป็นตู้เย็นนี่ต้องรีบถอดปลั๊กก่อนเพราะตัวเนี้ยต้องถอดปลั๊กก่อนเวลาไฟตกก็อาจจะไม่ได้แน่นๆเพราะว่าเวลาไฟมันตกปุ๊บเนี่ยเวลาไฟมาเนี่ยมันจะกระแทกครับมันกระชากครับไฟกระชากพอไฟกระชากปุ๊บเนี่ยประเด็นแรกก็คือผมหมดปุ๊บนะครับถ้าจะไปบิ๊กคัทเอาท์เนี่ยมันจะประตันดับแรกถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามูมอตงมอเตอร์คอมพิวเตอร์มอเตอร์เนี่ยชนะวันมันปุ๊บถ้ามี UPS เนาะถ้ามี UPS ปุ๊บมันจะดับมันก่อนดับปุ๊บท่านก็หาวิธีถอดปลั๊กเครื่องก่อนเพราะมันไม่เหมือนกันคือมันจ้ำเหมือนกันปุ๊บกระชากเลยมันกระแทกเลยครับเนาะอันนี้เป็นห้องแรงไฟฟ้ามันกระแทกแก้วก็จะเสียไปครับมันจะเสียนี่แหละครับบางเตือทีวีนี่ก็ไปเหมือนกันนะเพราะว่าเปิดไว้เนี่ยเนาะแล้วก็ไฟมันตกปุ๊บห้องก็บ่ทอดปลั๊กล้อไฟมาอีนี่ครับที่จริงล้อไฟมาแล้วก็คือเครื่องมันทำงานเลยนี่อันนั้นเป็นผลเสียเป็นอย่างมากครับถ้าสั่วไฟตกไฟดับตามบ้านตามอาคารต่างๆก็คือถอดปลั๊กออกก่อนครับถอดปลั๊กแล้วก็ปิดเครื่องไว้ก่อนครับนะครับที่นี่เมื่อไฟมาครับก็ค่อยขึ้นเบรกเกอร์แล้วก็ค่อยมาเปิดทีหลังทีละตัวทีละตัวจะดีที่สุดคือจริงครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้เนี่ยในตัวมันยังมีไฟฟ้าอยู่มันจะว่ามีนะครับมียังมีไฟฟ้าอยู่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อไฟฟ้ามันเต็มเฟสมันก็เลี่ยงอยู่แต่พอมาเต็มเฟสปุ๊บเนี่ยมันกระชากทันทีพอกระชากปุ๊บพอเปิดทันทีกับเปิดมันก็พังละครับหรือว่ายังใจได้อยู่แต่ใจได้แต่อายุสั้นอายุน้อยลงนี่บางเตือเรื่องที่มันใกล้ตัวเขาเนี่ยถ้าบางท่านมีพื้นฐานในภาษาช่างเนาะก็เข้าใจแต่บางท่านก็คือบ่มีพื้นฐานเรื่องนี้เลยแล้วก็เครื่องไม่เครื่องมือทีวีคอมพิวเตอร์นี่ลุพังๆเพราะว่าไฟตกมันเนาะนะครับอันนี้ก็อยากฝากเรียนไปถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับวันนี้ก็ดีใจแต่ที่ได้ผู้มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าได้มาอู้มาคุยเป็นพื้นฐานเบื้องต้นอยู่กับชีวิตของเฮาตลอดไฟฟ้าแม้กระทั่งนอนหลับก็ยังใช้ไฟฟ้าอยู่ตื่นขึ้นมาก็ยิ่งใจนักกว่านั้นแหละนะครับเนาะอันนี้ก็มีพื้นฐานหรือท่านผู้ชมมีคำถามอยากจะส่งคำถามมาเข้ารายการเกี่ยวกับไฟฟ้าก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทร0537760030ในเวลานี้เพราะว่าเฮาออกอากาศสดครับมาที่ท่านดร.นวินแหมกำนะครับกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยของเฮา
นะครับสัปดาห์นี้หรือว่า 2-3 วันที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นการต้านหาแม่ฟ้าหลวงวันนี้ครับต้านหาแม่ฟ้าหลวงจะจัดวันที่18วันเสาร์ที่18นะครับที่18ฮะซึ่งตรงกับวันที่สวรรคตของสมเด็จย่าครับครับช่วงเจ้าครับช่วงเจ้าเริ่มเลยนะเริ่มตั้งแต่7โมงจนไปครับแต่ละหน่วยงานของหน่วยราชการก็จะเป็นตัวแทนหน่วยละ3คนครับเพราะว่าเราจะต้องมีเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องเว้นเนอะนะครับวัน2วันมาเนี่ยตั้งชนบุรีนี่วุ่นวะวุ่นวายกันนะตอนนี้ก็จะต้องแปลงตีเดินเข้าเดินออกต้องแยกตีเดินเข้าเดินออกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเกาะอาคารนะมครับเกาะอาคารเหมือนกันแล้วมีการเตรียมงานอะไรอย่างของเกี่ยวกับเกาะอาคารวันที่18นี่ครับเกาะอาคารจะเตรียมวันที่17ครับอ๋อเตรียมวันที่17ช่วงเจ้าเราจะไปลื้อหลังคาสุสานบ้านปงพระบาทก่อนอ้าวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณรอบๆสุสานหลังจากนั้นบ่ายเราก็จะมากางเต็นท์จัดสถานที่ต่างๆรวมทั้งจัดเรื่องของการเดินของคนเนี่ยนะฮะมีระยะตรงไหนยืนเว้นไว้ครับครับใช่ครับอ๋อนี่คือกิจกรรมซึ่งเขาก็ทำมากันทุกปีนะครับแต่ว่าปีก่อนๆเนี่ยโอ้โหนะครับมีนักศึกษามาร่วมขบวนหลายร้อยเนาะหน่วยงานราชการทหารตำรวจรวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนะครับท่านผู้ว่านะครับก็ได้มาร่วมงานกันทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายก็มาร่วมงานกันที่เฮาตอนเจ้าหลังจากนั้นก็ไปตีดอยตุงผ่องไล่แม่ฟ้าหลวงผ่องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ปีนี้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอย่างท่านดร.นวินเปิ่นได้กล่าวไว้แล้วว่าปีนี้เปิ่นจะส่งตัวแทนมาครับนะครับร่วมทำพิธีแล้วก็แห่งงานหนึ่งนะครับวันที่24นะครับวันที่24นี่เฮามีกิจกรรมอย่างของครับจริงๆแล้วเนี่ยเฮาจะทำกิจกรรมวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10ครับแต่ว่าเป็นวันที่28ซึ่งก็ทางปกกำนันศรีเนตรนะครับกับผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนก็ว่าอยากมาร่วมกับมหาวิทยาลัยพออยากมาร่วมปุ๊บก็ถามว่าถ้าวันที่28จัดพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่ได้ละเพราะว่าเปิ่นก็ไปที่จังหวัดเหมือนกันแม่นมีงานตรงกันหลายที่ครับมีงานตรงกันฉะนั้นเลยว่าเอ๊ะวันไหนดีก็เป็นวันที่4 24เพราะว่าเราก็จะมีพิธีถวายพวงถวายต่างๆเนาะเสร็จแล้วก็อาจจะมีปลูกป่าปลูกป่าปลูกป่าก็บอกกับนั้นก็เสนอแนะว่าเขาก็จะปลูกต้นประดูเพราะว่านี่คือเขตพื้นที่บ้านดูบ้านดูต้องมีต้นประดูเป็นสัญลักษณ์ต้นประดูเป็นสัญลักษณ์ก็จะมีถนนสายประดูเขาได้กำหนดไว้ตอนใดครับเอาเริ่มตั้งแต่สี่แยกยุพราชนะครับเลาะไปถึงประตู3อ๋อนั่นจะเป็นถนนต้นประดูอาคารยุพราชนี่ก็คือหอสมุดใหญ่หอสมุดใหญ่เขาครับแยกกันแล้วก็ต้องฟังความเป็นต้นลิ้นจีเนาะเป็นสวนลิ้นจีแต่เขาจะเลาะไส้ไปไม่ไปดูมันเป็นไม้ใหญ่ครับโอ้เป็นประตู3เลยครับนะครับนี่จะเป็นถนนสายประดูซึ่งเขาจะเริ่มปลูกกันในปีนี้เป็นปีแรกนะครับแล้วก็จะปลูกจนครบแล้วก็ดูแลกันให้เป็นถนนสายประดูต้นประดูนี่ถึงเวลาเปิดออกดอกนี่ก็หอมนะหอมครับหอมนะครับสีเหลืองๆเนาะนั่นคือกิจกรรมที่เขาได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วที่นี่นะครับท่านดร.กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยของเฮาก็มีประมาณนี้และก็ยังจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เฮาจะนำมาเรียนในโอกาสต่อไปอยากทราบความคืบหน้านะครับในบ้านหอมบุญนะครับซึ่งเฮาได้ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็มีภาพมาฝากกับท่านผู้ชมอย่างเช่นบ้านของแม่อำพรนะครับเนาะเริ่มต้นเฮาก็ไปเริ่มสตาร์ทครับเชื่อมเล็กหลังคาปูกระเบื้องเมนทันชิดครับประเดี๋ยวนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้วันนี้น่าจะทาสีแล้วนะฮะน่าจะ 100% วันนี้แหละ ใช้เวลา7วัน7วันใช้เวลา7วันเฮาใส่บ้านทันใจดีกันครับเนาะทันได้โวยนี่ครับที่เฮาห้องว่าบ้านทําหอมบุญเพราะว่าทุกคนต้องช่วยกันบริจาคนะฮะก็เป็นเอาบุญมาหอมกันแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยากใกล้มีที่อยู่นะฮะครับซึ่งวันนั้นสมมุติเนี่ยจะเป็นทีมไฟฟ้าทุกอย่างจะคํานวณเรื่องไฟฟ้าสามส่องสว่างทีมของหัวหน้าพรจะเป็นทีมช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างครับสาบชาบเทอ๋อบอกสร้างโรงหลังคาอย่างต่างครับภาพที่ท่านหันอยู่นี่เนี่ยครับเป็นบ้านหอมบุญแห่งหลังหนึ่งซึ่งอยู่บ้านโป่งพระบาทเนาะนะครับที่เขาหันกันอยู่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยเขามีส่วนร่วมแล้วก็แปลงบ้านหอมบุญในช่วงเดียวกันนี่ถึงสองหลัง
อันนี้หลังที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของทางอำเภอนะฮะอำเภอเป็นเลือกมาเป็นบ้านพระราชทานนี่เนาะแล้วก็จะมีบ้านเถิดไทยบ้านเถิดไทยก็จะมีงบมาคือบางส่วนแต่ว่างบมันบ่พอแม่นครับงบบ่พอก็จะได้เห็นอย่างที่เห็นนะสภาพบ้านที่ผมไปเห็นนะก็เอ๊ะมันบ่ใจบ้านอ่ะมันบ่ใจบ้านละมันบ่ใจบ้านก็เลยปรึกษาทีมงานว่าเอ๊ะเอาใดก็ว่าขอปรับพื้นที่ดีกว่าว่ายินดีปั๊บของปั๊บพื้นที่คือเป็นสภาพให้เป็นบ้านเป็นนี่ก่อนครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวทีมงานฉาบก็จะไปฉาบบ้านฉาบเทโครงพระบาทนะครับครับเดี๋ยวต้องไปฉาบแต่บ้านของแม่อัมพรเนี่ยคือภาพนี่คือบ้านแม่อัมพรเกือบเสร็จแล้วเนาะอันนี้วันนี้ทาสีก็จบละครับพร้อมที่จะเข้าแล้วก็ทาสีไฟไปติดแล้วไฟเรียบร้อยครับได้งบประมาณคร่าวๆนะครับบ้านหลังนี้เสี่ยงงบประมาณประมาณเท่าไหร่อันนี้ต้องถามปหลวงครับเพราะว่าปหลวงเปิ้นจะเป็นคนเก็บงบประมาณแต่ของราชภัฏเชียงรายเนี่ยเป็นคนไปทำเฮาเป็นคนเอาวัสดุครับวัสดุที่เฮามีนะฮะเฮาก็ระดมทุนบางส่วนเหมือนกันครับเฮาก็ซื้อรถไฟเนาะวันนั้นเนาะครับซื้อรถไฟหมู่เบเกอร์หมู่ต่ออย่างเงี้ยเฮาก็เอาไปเฮาไปเหมือนกันไฟบ้านหลังนี้เนี่ยเดินต่อเหลืองเนาะทอขาวครับทอขาวทอขาวเพื่อกันความเสียหายเนาะนะครับหนูครบหนูอย่างเนี้ยนะครับถ้าใส่ต่อมันอายุมันจะเหมือนขึ้นครับนะครับแม่อัมพรเนี่ยโอ้ไปเมื่อใดก็ดีอกดีใจนะครับท่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเฮาได้ไปช่วยเปิ้นนะครับเพราะว่าตามกำลังของเปิ้นโดยความสามารถของเปิ้นนึงอายุนักละเนาะอายุนักละถ้ามีพี่มีน้องไปช่วยนี่ผมว่าบ่ได้อยู่เนาะทางวุฒิเนาะครับครับนี่น่าสงสารน่าเอ็นดูนะครับก็เริ่มทำกันไปแล้วก็บ้านหลังที่2จะลงไปชาบบ่ได้ครับตอนแรกก็ว่าจะนัดหมายกันเป็นสัปดาห์หน้าวันนี้สัปดาห์หน้าเขาติดเรื่องของปลูกป่าเนาะเขาก็อาจจะต้องเป็นเห็มต้นเดือนครับเขาบอกวันพุธเนี่ยเขาจะไปทำหลังคาปลูกพักโครงการตำรวจพันดีโอ้ตีหัวดอยนะตีหัวดอยเพราะว่าจะเตรียมไว้เพื่อสารวัตรเทพพระนิธาธิราชนะครับพระนิธาปัญจะเสด็จครับครับโอ้น่าสนใจสำหรับตำรวจพันดีเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะได้ติดเรานะครับที่ตามท่านดร.พร้อมทีมงานนะครับไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับโครงการตำรวจพันดีเฮาเคยได้นำเสนอมาหลอบหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปเยี่ยมชมเอาเรื่องต่างๆในโครงการตำรวจพันดีมาปรับปรุงใจกับตัวเก่านะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องพักเรื่องไม้นี่เปิ้นมีตลาดนัดนะครับซึ่งเป็นสินค้าราคาสุดถูกเนาะถาดละ5บาทอ่ะกินโดนเสี้ยนะครับจะได้แล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่ไปเสาะหานะครับเนาะโครงการตำรวจพันดีถ้าสมมุติว่าเฮาเดินทางจากสี่แยกแม่กอนไปนะครับเลยสี่แยกไอ้3แยกบ้านหัวดอยปะปั๊มปตท.ทีนี้เอาง่ายๆนะครับมันจะมีเกาะกลางอยู่สุดเกาะกลางปุ๊บเลี้ยวได้เลยเลี้ยวขวาได้เลยโอ้โหบ่ได้มีป้ายเลี้ยงบ่มีได้ครับแต่ว่าได้ป้ายเนาะนอกแปลงนี่เลยนปปอย่างเงี้ยนปพอีเนาะแม่นละนี่คือสิ่งหนึ่งที่เฮานำมาเรียนกับท่านผู้ชมในช่วงแรกนะครับนอกกิจกรรมดีๆต่างๆหลายอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ไปร่วมกับชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นนะครับนอกจากจะไปร่วมกับชุมชนท้องถิ่นแล้วนะครับเฮาก็ต้องทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของตัวเองเอาละครับในช่วงนี้นะครับเฮาจะพักเบรกกันสักกัมเดี๋ยวสักกัมเฮาจะกลับมาพบกับท่านดร.นาวินและหัวหน้าสังวุฒินะครับในช่วงต่อไปช่วงนี้เฮาพักเบรกสักกัมเชิญครับครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคนข่าวประจำวันพุธในช่วงที่2กับดร.นาวินพรหมเตสาและก็หัวหน้าช่างวุฒิปาโทนะครับอันนี้วันนี้เราได้เชิญทั้ง2ท่านมาร่วมรายการที่จริงนะครับก็ต้องขอบคุณท่านดร.นาวินเป็นอย่างสำหรับเบื้องต้นเลยซึ่งท่านดร.นาวินมาเนี่ยท่านก็จะนำหัวหน้าส่วนบ่ว่าพอ.ของอาคารพอ.เจ้าหน้าที่ทีมงานเนาะเป็นห้องของทีมงานที่เกี่ยวข้องกับกล่องอาคารเนี่ยได้มาร่วมออกอากาศกับเฮานะครับก็เป็นรายการหนึ่งที่เฮาอยากเห็นนะครับทุกท่านทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงนะครับอยากได้ประชาสัมพันธ์ในงานตัวเก่าที่เฮาทำอยู่เนี่ยนะครับเนาะเฮาทำอยู่ถ้าเฮาบ่อู้เนี่ยคนอื่นมาอู้แทนเฮาก็คงจะลำบากนะครับถ้าเปิ่นทำแล้วนะครับเปิ่นทำทำแล้วเปิ่นได้มาอู้นะครับบ่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าระดับผู้ปฏิบัติงานนะครับเปิ้นได้มาอู้แล้วเนี่ยนะครับจะได้ความกระจ่างชัด
และแม่นยำกับข้อมูลที่สุดนะครับช่วงนี้นะครับจะเริ่มต้นที่หัวหน้าช่างวุฒินะครับเรื่องไฟฟ้าประปาที่เขาทำกันเนี่ยและช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับอยากให้คนใจแบบไฟฟ้าประปาในมหาลัยเนี่ยช่วยดูแลเรื่องอย่างพ้องครับอยากให้ตรวจสอบภายในบ้านของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าการใช้ปลั๊กพ่วงนะการใช้พ่วงเยอะไปก็เกิดไฟไหม้ได้ครับขึ้นหลอดฟ้าครับแล้วการใช้น้ำก็ต้องอาจจะปิดใช้น้ำประหยัดนะครับต้องประหยัดน้ำในช่วงนี้นะก็ได้ก็บางทีน้ำฝนถึงจะมีน้ำผลิตมาเยอะก็จริงแต่น้ำอาจจะคุณแต่การใช้งานอาจจะบางเตื่อฝนตกใหม่ๆเนาะกินมีอย่างบางส่วนเนี่ยครับครับอันนี้ก็ต้องขอทำความเข้าใจกับปู่ใจน้ำภายในมหาวิทยาลัยทางเกาะค้านบ่ได้นิ่งนอนใจนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและไฟฟ้านะครับแต่พื้นที่ของเฮาเนี่ยมันกว้างขวางตึกนะครับแต่ละตึกก็มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมีความจำเป็นต้องใช้ไฟแต่ถ้าหันว่าปักตัวใดมันจะชำรุดนอหรือปักตัวใดมันใช้เหมือนแล้วขอความกรุณาแจ้งมาที่ของอาคารครับนะครับมีหนังสือมาหรือว่าโทรศัพท์แจ้งมาท่านต้องเกิดคือถ้ามันเรื่องฉุกเฉินนะฮะโทรได้เลยครับโทรได้เลยขออย่างเดียวอย่าขึ้นเฟซบุ๊กนะครับนะพูดแต่อย่าขึ้นเฟซบุ๊กเพราะว่าผมมาเล่นเฟซบุ๊กเออถ้าขึ้นเฟซบุ๊กแล้วเขาบอกหูครับทีไปทีมาทีไหนบอกหูทีไปทีมาเกิดอย่างขึ้นแล้วก็มีภาษาที่มันสะท้อนถึงความรู้สึกเนี่ยพอดีทีมงานของกองอาคารเนี่ยหน้าที่ของเขาคือหน่วยงานสนับสนุนทำทุกอย่างที่มีปัญหาฉะนั้นมือปัญหาต้องบอกเขาก่อนแม่นแม่นแม่นว่าใจว่าทายหูที่มันเสียแล้วก็ขึ้นเฟซเองนะครับขอนี่ขอร้องนะครับเนาะขอร้องผ่านสื่อนี่แหละเพราะว่า มันสะท้อนถึงความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็บันไดไปหนิงนอนใจนะแต่เขาบอกหูก็มีอย่างกับสายตรงเลยครับเนาะชักโคกเสียเนี่ยชักโคกอย่างเสียเนี่ยก๊อกน้ำครับท่านก็มันแจ้งมาเลยว่าผมทันเข้าแล้วมันเสียเนาะก็แจ้งมาเลยครับต้องร้องแม่บ้านพ่อแม่บ้านบางทีเพิ่นก็เพิ่นบ่มาแจ้งอ่ะเพิ่นก็เขียนว่ามันเสียนะนี่แหละฮะแล้วเฮาเดินตลอดทุกวันเฮาก็บ่ใจแม่นนั้นท่านเจอท่านแจ้งมาขอร้องนะครับใครก็ได้แม่นใครก็ได้ครับแจ้งมาครับบ่ต้องรอผอ.บ่ต้องรอหัวหน้าหน่วยงานต้องรอหัวหน้าหน่วยงานแจ้งมาแต่มันแจ้งว่าเฮาจะรำคาญเฮายินดีจะไปซ่อมครับหนังสือนี่ตวยคนทีหลังมาก็ได้มันแล้วเฮาจะมีใบครับเวลาเฮาไปเอาไปใบบริการอยู่ละแม่นทางหน่วยพื้นที่ก็เซ็นครับเอาเนี่ยผมก็หันใจนะบางเตื่อกอกอาคารเนี่ยบ่ได้มีเวลามานั่งจอโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือบ่ต้องถามครับคือเนี่ยเนาะเฮากับบางเตื่อเฮาตัดงานบางเตื่อเฮาคุดต่อนี่ในไอ้ช่างวุฒินี่นะในเตื่อคุดต่อปัดเท่าคิดเปิ้ลคิดผงเต็มอยู่ขนาดแต่มีเวลาไหนมาดูเฟซดูไลน์บ่ต้องถามครับเพราะเปิ้นลงพื้นที่ปฏิบัติครับฉะนั้นแล้วถ้ามีเหตุการณ์เนี่ยเฮาขอร้องอ่ะขอความร่วมมือเนาะก็คือมันหมายรวมถึงหลายๆฝ่ายฮะเนาะตัดหญ้าทั้งอย่างตวยบางทีตัดหญ้าเนี่ยมันก็กระเด็นนะไปโดนกระจกพองไปอย่างพองเนี่ยคือเขาตั้งป้ายไว้ให้แล้วท่านก็ยังมาจอดอยู่อีเนี่ยเขาก็บอกมู่อย่างเงี้ยอย่าใดก็เป็นยังเป็นยังอีเนี่ยแต่ว่าพอมันเปลี่ยนปุ๊บเดือดร้อนเดือดร้อนครับเขาก็มู่อย่าใดครับตอนนี้เนี่ยก่ออาคารมาทำงาน7โมงครับนะครับ7โมงเนี่ยทุกคนลงพื้นที่กันหมดละลงพื้นที่ต้องเซตก่อนดีบุคลากรอื่นจะเข้าแม่นแม่นแม่นแต่พื้นที่มันกว้างนะฮะจะให้เขาเนี่ยได้ว่าเขาทำงาน7โมงถึง8โมงครึ่งแล้วเขาย่างมันกล่อมใจ8โมงครึ่งก็มันมาแล้วมันแล้วมันหมดแล้วเข้าใจนะบางทีผมยังหันเลยนะว่ามาบอกเจ้าหน้าที่ของที่กำลังตัดงานเนี่ยหยุดตัดได้ก็เสียงมันดังรบกวนการทำงานแม่นครับก็มันก็จะมันไม่ได้ตัดตึงวันเนี่ยตัดตึงวันครับตอนนี้เนี่ยภาคสนามภูมิทัศน์นะครับครับต้องมาตัดหญ้าเสาติดนะฮะถ้าท่านดีเสาติดนี่มันได้เหมือนกันพักผ่อนเปิดได้มั้งพักผ่อนเปิดครับแต่เปิดต้องมาตัดเพราะว่าถ้าตะวันธรรมดาเปิดตัดได้ครับตัดบ่ได้แล้วคือยังใดแต่มันมีเงินพิเศษแม่นก็ฮะก็บ่ได้ว่ากันทุกคนก็ฮักพื้นที่โซนตัวเองครับครับครับนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการที่อยู่เบื้องบางตี้นะครับเฮาอู้ภายในมหาลัยเฮาเนี่ยนะครับบางตี้บางตึกเนาะเวลาเพิ่นไปทํางานก็ขออำนวยความสะดวกให้เพิ่นหน่อยนะครับเพิ่นจะความสะดวกนะครับย้ายรถเนี่ยขอย้ายรถกันนะครับมันเป็นยังฮะมันเป็นยังถึงมันแตกก็แตกไปเสียมันแตกแต่เฮาอย่าได้เอาเหมาะเอาเดือดร้อนเพราะนั้นเจ้าที่ที่ตัดงานเหมาะ
ันนี้ต้องขอความเห็นใจยังนักนะครับแต่ละภาคแต่ละส่วนเพราะเปิ่นจะตัดงานเลยเปิ่นก็บอกไว้แล้วครับเขาตัดงานเขาจะกั้นไว้ฮะเขาจะมีแผงเหลืองๆเนาะที่กั้นไว้ปฏิบัติงานเนี่ยบางคนก็เอาไปตรบไปจูอยู่ฮะละไอเนี่ยไปโอ้น่าเห็นใจตัวแต่นะครับเนาะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยนะครับในมหาวิทยาลัยหลายจังหวัดเชียงรายนี่งามันยาวเว้ยนะครับงามันถูกน้ำฝนนี่โอ้ผมว่ามันขึ้นเป็นวันเป็นเซนต์บุญอ่ะเนาะอันนี้ก็ต้องเห็นใจตัวเบิ่งเตือตัดงาไปก็ไปโดนกอกน้ำผ่องไปโดนปะป้าผ่องต้องปิดปิดโซนนั่นเพื่อจะทำการซ่อมบำรุงเอาละเนาะน้ำยืดน้ำอะไรเห็นเนาะแล้วก็ไปจะโทรบอกเขานะบอกเล่นเฟซเล่นไลน์ยังปะป้าเนี่ยฮะถ้าหูมันแตกหรืออย่างเนี้ยแจ้งได้เลยเขาซ่อมเขาปิ้งมาซ่อมตลอดหรือเขามาปิดวาล์วก่อนพร้อมอันครับน้ำในแท่งเขาเนี่ยถ้าสมมติมันแตกน้อยนะครับมันเปิดไปสุดคืนนี่นะหมดเลยนะหมดเลยแล้วตอนเจ้ามูดีจะอาบน้ำในนี้หมดเลยบาดใจมีน้ำใจเพราะว่าพอมันหมดแล้วก็ต้องปิดแล้วก็ไปซ่อมแล้วค่อยได้เปิดน้ำใช่ครับแท่งครับเพราะว่าเวลาน้ำแห้งปุ๊บปั๊มเขาก็ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับบางทีปั๊มอาจจะไม่ได้มีส่วนนะครับปั๊มมันทำงานโดยมีน้ำมีนักหรือปั๊มทำงานที่มันมีน้ำครับมันห้อนครับมันห้อนมันไออย่างก็ติดต่อดูซีเป็นแอสโตรอยด์เนี่ยมันจะฮดเลยนะครับมันห้อนมันจะฮดจะบวมเลยนะโอ้ขนาดนั้นเลยนะครับโอ้พ่อมันต้องทายความห้อนออกมาสู่อุปกรณ์ที่มันอยู่ติดกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือกับทุกท่านนะครับกับทุกหน่วยงานเมื่อเห็นมันลุมันเสียแจ้งกล่องอาคารของเราได้ทันทีนะครับเนาะอันนี้คืองานส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ขอความร่วมมือนะครับอย่างเช่นตัดหญ้าก็ดีเวลาเปิดซ่อมปะป้าก็ดีเวลาเปิดเอากล้วยเอาอย่างไปปิดถนน เพราะว่าต่อไปมันไปไม่ได้เปิดกำลังซ่อมอยู่ก็นะครับขอความร่วมมือหน่อยขอความร่วมมือนะครับเส้นนี่มันไปได้มันก็ไปเส้นอื่นเปิดเตรียมไว้เฮ้ยอยู่แล้วทางเบียงอ่ะเนาะครับนี่ถ้าเฮาบ่ได้มาอู้มาคุยกันในรายการคนข่าวของเฮาเนี่ยเฮาก็จะบ่ฮู้ปัญหาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเฮาว่ามันมีปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จริงมันแก้ไขได้อ่ะมันแก้ไขได้เพราะเฮาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับมีอย่างกับอู้กันมีอย่างกับโทรหากันได้เลยขอความร่วมมือกันแก้ไขตัวนั้นนิดๆหน่อยอ่ะดีกว่าน่ะโทรมาได้ครับถึงเตือนเขาอู้เล่นอู้หัวกันเนาะเตือนก็ใจมีอย่างครับอู้เล่นกันก็แซวกันไม่พ้องแต่ว่าขอโทรมาบอกกันเถอะเนาะครับจะได้ซ่อมอาจจะจ้าน้อยในกรณีที่จะรวมคนถ้าเป็นงานนักถ้าไปทันทีก็อาจจะไปเป็นชุดเนาะก็จะรวมคนได้นะฮะแม่นๆเพราะแต่ละคนก็มีหน้าที่จำอยู่แล้วของไปของมันอยู่แล้วนอกจากเขาดูแลประปาแล้วเนี่ยเขาต้องดูแลห้องเรียนรวมห้องเรียนรวมโซดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องเสียงคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆเขาก็ต้องดูแลนะบางอย่างเมาหายอย่างเงี้ยเขาจะได้ก็เช็คกับอาจารย์การสอนตามนี้เมาหายซื้อการสอนนะเนาะซื้อการสอนอย่างหายบ่อยฮะไม้กับเมาเนาะเมาครับเมาเมานี่หายบ่อยคอมพิวเตอร์นี่นะตัวแป้งครับตัวแป้งจากให้ดีไหมเป็นพีจีเอครับนั่นก็หายบ่อยน่าจะของไม้ครับเขาเลยน่าจะติดไม่ติดมือไหมประมาณนั้นเนาะบางท่านเขียนชื่อติดไว้ท่านอ่ะบางท่านก็เอาเมาเก่ามาเขียนเออจะอีกมีเออมันห้องไหนฮะเดี๋ยวนะเอาเวลาเนี่ยตารางสอนคนเนี่ยเนาะเอออันนี้อุ้มวนกันนะครับอุ้มวนกันบางเถื่อเขาก็ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจเนาะแต่ว่ามันหายของอาคารก็ต้องไปซ้อมาซ้อมมาเปลี่ยนเพื่อนผมเออถ้าท่านบอกอู้เนี่ยผมบอกหู้เนี่ยว่ากองอาคารต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องทุกห้องเหมือนกับชอบอาคารเรียนรวมครับ อาคารรวมหอประชุมแต่ถ้าเป็นตึกต่างๆตึกต่างๆก็จะมีเจ้าที่เจ้าที่เปิดอยู่แล้วนะครับนอกถ้าเป็นอาคารเรียนรวมเช่นอาคารเสาหกนี่แม่นเนาะแม่นเสาหกนี่แม่นครับแม่นหมดครับร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามครับร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามแม่นร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองเออแม่นร้อยร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองครับเออร้อยสามมีเนาะนับเงินพวกอย่างก็การสลองนะครับการสลองการสลองนี่กะนะครับช่วงนี้กะบอกใครได้ใจแต่ปัญหาหนึ่งที่เจ้าหน้าที่พ่อผมไปหั่นบ่อยพ่อสถานีหั่นเนาะและไฟมันจังหัวครับช่างงุดมันเป็นเหตุอาการจะได้ที่มันไฟตกหรือไฟดับมันขนาดไหนฮะช่วงการสลองล่าสุดนี้เมื่อวัน
มันซื้นก่อนครับวันอังคารวันอังคารครับที่ไปไฟมันดับเพราะว่าสายไฟที่พันกันอยู่อ่ะเทปพันสายมันละลายมันเขาเรียกว่ามันเปื่อยมากกว่าเออมันเปื่อยแล้วมันอ้ากันอ้าครับอืมก็ไปได้ไปซ่อมนะครับแก้ไขหู้แล้วเนาะว่ามันอยู่จุดไหนนะครับนะครับเพราะว่าหอประชุมกาสร้องค้ำเนี่ยโดยเฉพาะโซนตั้งสถานนี้มันจะมี2ปีกนะครับซึ่งเป็นการต่อเติมมาใหม่และมันพื้นข้างบนเนี่ยเพดานเนาะมันเป็นที่เปียงเวลาฝนตกมาเนี่ยมันจะมีเศษใบไม้ไปอัดหูระบายหน้ามันตั้งบนมันก็เลยเป็นสระไว้น้ำดีๆเนี่ยก็ทำให้ระบบไฟของหอประชุมกาสร้องค้ำเฮาเนี่ยมีปัญหาแต่ประเด็นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเปิ่นก็ได้แก้ไขแล้วนะครับถ้ามันมีเหตุการณ์จะได้ก็ช่วยกันแจ้งเนาะนะครับช่วยกันบอกช่วยกันแจ้งว่าเออตอนนั้นตอนนี้มันดับมันเสียเนอะนะครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าน้ำประปาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเฮาเนี่ยจะนะครับตรงประเด็นมากกว่าเนาะจะตรงประเด็นมากกว่ามากกว่าจะไปขึ้น Facebook ขึ้นไลฟ์ถ่ายรูปลงกระจายเนาะแต่ไม่ได้บอกว่าใครต้องมาซ่อมเนี่ยก็เออถ้าไฟฟ้าถ้ามาโทรหาช่างบูดเนี่ยจบเลยจบข่าวครับโทรผมก็ได้โทรหาผมเลยครับโทรหาผมเลยโทรหาผมผมจะได้ประสานเลยครับอันยังมันเสียเนาะอันยังมันขาดจบเลยนะครับเนาะอันนี้น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดมากกว่านะครับเนาะถ่ายรูปลงเฟซลงไลน์ก็เข้าใจอยู่นะครับบางเตื่อความสุขของคนมันเหมือนกันเนาะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่เขานำมาเรียนกับท่านผู้ชมทุกๆวันพุธท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่นะครับอาจจะเป็นผู้บริหารก็ดีอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่ทั่วโลกนะครับปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเขาบ่ได้มาเคลียร์กันเขาบ่ได้มาอู้กันเขาก็จะแก้ปัญหานั้นมาได้นะครับประเดี๋ยวนี้สมาชิกท่านผู้ชมนี่จะเริ่มนักขึ้นนักขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนผู้สูงวัยนะครับของตำบลบ้านดูของเขาประเดี๋ยวนี้เข้าเฟซเข้าไลน์ได้ป้าท่อเนี่ยประเดี๋ยวนี้ยังพอกันนักไหนมาเนี่ยนะ เดี๋ยวประมาณวันจันทร์นะครับวันจันทร์หน้าเนี้ยนะครับจะได้นำนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลบ้านดูมาออกอากาศนะครับหนึ่งเป็นการออกอากาศแล้วก็เปิดได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียนของเปิ่นสองเปิ่นจะมาดูว่าการถ่ายทำCRU on air ไลฟ์สดเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรพ่อมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็มันออกอากาศได้ยังไงแล้วมันเข้าไปมือถือเขาได้ยังไงแล้วมันมีช่องทางไหนได้ที่เปิดมือถือแล้วก็ชมรายการนี้ได้ทั้งสดและย้อนหลังนะครับวันนี้ทีมงานของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งโดยเฉพาะผู้บริหารนะครับตัวแทนของผู้บริหารนั้นเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปอัดวิดีโอนะครับเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10นะครับเดี๋ยวอีกสักบอกกี่วันก็คงจะหันนะครับว่าออกอากาศวันใดเดี๋ยวก็ผมท่านลงจะนำรายละเอียดต่างๆมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมต่อไปเอาละครับช่วงนี้ท้ายรายการแล้วนะครับท่านช่างวุฒิมีอย่างจะฝากผ่านทางรายการนี่พ่องนะครับหรือท่านดร.จะมีอย่างฝากครับขอความร่วมมือกันนะจังหวัดนะครับขออู้เรื่องไฟฟ้ากันแล้วกันนะครับว่าเวลาไฟฟ้าอยู่ในสำนักงานครับเป็นการน้ำห้อนอย่างนี้นะครับเกิดการน้ำห้อนปลั๊กพ่วงก็อาจจะเป็นซื้อที่อาจเกิดไฟไหม้หรือจุดร้อนได้ครับได้ก็มันตรวจเช็คแล้วก็ปิดเปิดเปลี่ยนเวลาก็ได้ครับน้ำการน้ำห้อนครับมันจะได้เขาไม่ได้กินกาแฟทั้งวันนะครับบางคนนี่กินแก้วเดียวเหมือนเจ้าเสียไปวันคำเลยครับครับบางทีน้ำแห้งกับพ่อนะอันนี้อันตรายเนาะครับแล้วเรื่องนี่เนาะนะครับก่อนออกจากสำนักงานตอนเตี้ยงไปกินข้าวก็ดีหรือแรงมานะครับจะต้องอุณหภูมิสูงหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าก็ยังได้สบายสบายเองครับ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 ช่วยประหยัดไฟฟ้าครับท่านหัวหน้าท่านต้องเกิดไฟฟ้าเขาเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาใช้ไฟฟ้าโดยตรงเนาะไฟฟ้า3เฟสนี่นะบัดนี้เขามีโซลาร์เซลล์ประหยัดไฟได้นักก็ลดได้เยอะอยู่พอสมควรครับเดือนนึงเป็นแสนเนาะเป็นแสนครับเดือนเป็นแสนเหมือนกันนะครับซึ่งเขาติดตั้งตามอาหารต่างๆครับเวลามันเข้าจังหวัดเวลาเปิ่นเอาเข้าเชื่อมกับไฟฟ้าสายหมายครับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเปิ่นเชื่อมยังไงหรือมันต้องมีเป็นเขาเรียกว่าตัวเขาต้องเป็นตัวกริดนะครับตัวกริดก็คือตัวแยกระหว่างไฟฟ้า
ภูมิภาคกับไฟฟ้าดีโซลาร์เซลล์ครับถ้าเวลาเกิดการไฟดับมาปุ๊บมันจะแบบว่ายอดเข้าหากันเนี่ยอ๋อถึงวันนี้แผงโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะสำนักงานราชการก็ดีหอประชุมกับสลองค้ำก็ดีแม้กระทั่งโรงรถนะครับเวลาตะวันขึ้นเนี่ยไฟฟ้าผลิตเลยหรือว่าต้องใส่เต้แสงแดดก่อนหรือมันฮ้อนก่อนหรือผลิตจริงๆผลิตได้เลยครับผลิตแต่อาจจะน้อยๆครับแล้วก็ผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวแปลงจากไฟบวกกี่โวลต์ของโซลาร์เซลล์ครับก็เป็นไฟบ้านเฮาไปเสริมครับไปเสริมไฟที่เฮาเอามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับคือตึกเนี่ยฮะครับพอตอนกลางวันเนี่ยจะใช้โซลาร์เซลล์ละจะเปลี่ยนไฟฟ้าพอตอนเย็นปุ๊บระบบมันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนไปเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ๋อมันเป็นอย่างนี้ที่เฮาใช้กันทั้งวันไฟพวกเนี่ยแอร์พวกเนี่ยถ้าเมื่อวันเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของโซลาร์เซลล์คนผลิตไฟฟ้าบางส่วนครับเขาถ่าเขาใช้ได้มากี่ปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่2เนาะปีที่2ปีที่2อายุการใช้งานของโซลาร์เซลล์ประมาณกี่ปีทั้งหมดจริงๆก็อยู่ได้เป็น10นะครับแต่ว่าเขาต้องมันดูแลหน้าแผงครับมันต้องสะอาดครับ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 ทำความสะอาดเหมือนเขาล้างรถเนี่ยเนาะครับบ่เฮ้อฝุ่นบ่เฮ้ออย่างมันเกาะครับพอทุกจุดที่ทำก็คือจะมีก๊อกน้ำเพื่อเขาจะได้เอาไปใช้สายยางไปฉีดไปคัดอยู่อันนี้เขาทำความสะอาดกี่เดือนขั้นครับเนี่ยก็ต้องดูอาการเป็นรักครับอาการเป็นรักจะตั้งเป้าประมาณ3เดือนครับ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 เดือนข้างครับสำหรับโซลาร์เซลล์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเฮานี่ก็นะครับได้ติดตั้งเกือบ10ตึกเนาะครับท่านดร.แล้วก็ช่วยประหยัดไฟฟ้าคือกับประหยัดค่าไฟฟ้าคือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเฮานี่เป็นหลักล้านครับพอเดือนนึงก็เป็นแสน 200,000 เนาะนะครับเนาะเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับกับผมชนรงค์จะได้นำภาพแล้วก็รายละเอียดต่างๆมาเจาะลึกคือกับท่านผู้ชมได้ชมกันว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรโดยเฉพาะวันนี้เขาได้ช่างวุฒินะครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องไฟฟ้าได้นำมาอู้มาคุยกับพ่อแม่พี่น้องคงจะเป็นโอกาสต่อไปนะท่านดร.เนาะเขาจะได้นำเรื่องโซลาร์เซลล์นะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็หากท่านผู้ชมหรือพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการนี้อยู่มีความสนอกสนใจที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นของตัวเก่าเนี่ยประเดี๋ยวนี้ผมเจอว่าราคาน่าจะถูกลงแล้วเนาะถูกลงครับครับเมื่อก่อนนี่โอ้โหบรมมาแปลงเลยนะแปลง จะบ้านเฮานี่แตะได้เลยครับอืมประเดี๋ยวนี้ถูกลงละเดี๋ยวลดลงนะครับเมื่อวัดประมาณ 2,000 กว่าบาทแพงนึงนี่นะนี่ก็บอกแพงแล้วเนาะโอ้ได้เป็นหลายปีเนาะหลายปีครับเป็นหลายปีครับอืมอืมประเดี๋ยวนี้ตามพื้นที่ทางการเกษตรที่ไฟไปบ่ถึงเนี่ยก็มีโครงการของโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรครับคือมีบ่อน้ำมีบ่อบาดาลบ่อสระน้ำแต่มันอยู่ไกลมันมีไฟฟ้าเพิ่นก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวเนี้ยนะครับไปทำประโยชน์เพื่อสูบน้ำในการเกษตรโซลาร์เซลล์สูบน้ำนี่น่าสนอกสนใจนะครับเดี๋ยววันหน้าจะได้นำเรื่องนี้นะครับมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับเอาละครับช่วงนี้ท้ายรายการแล้วนะครับเนาะอยากจะเรียนไปถึงท่านผู้ชมนะครับโปรดติดตามรายการของเฮานะครับจะมีทุกวันจันทร์นะครับเนาะคนค้นข่าว8โมงเจ้าถึง9โมงโดยประมาณนะครับแต่ถ้ามีรายการหลายๆรายการนะครับเวลาของเฮาก็ขยับลงมาน้อยหนึ่งนะครับก็คงบ่เป็นหยังเนาะแล้วก็วันพุธนะครับจะเจอกับท่านดร.นาวินพรมเจษาท่านจะได้นำหน่วยงานต่างๆที่ในความรับผิดชอบของท่านนะนำมาออกอากาศนำมารายงานท่านผู้ชมที่ชมกันทั้งอยู่ทั้งบ้านนะครับหรือที่ทำงานก็จะได้ฮู้ความคืบหน้าฮู้เปิ้นฮู้เฮาว่าเฮาเนี่ยทุกสัปดาห์เฮามีกิจกรรมอย่างพ้องนะครับเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้ในสัปดาห์นี้นะครับบ้านผู้เป็นห้องบ้านอิ่มบุญ นะครับเนาะ2หลังนะครับก็ยังดำเนินการอยู่เพื่อให้ผู้นะครับเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นอย่างบ้านแม่อภรณ์ก็เชื่อว่าจะขึ้นบ้านใหม่ได้บ่กี่วันนี้ก็หาเมื่อหาวันหรือยังบัดนี้ต้องอยู่ต้องทําประหลวงอันทําประหลวงเออเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนบ้านนี้สําเร็จเรียบร้อยนะครับอาจจะได้เจิญปอหลวงแล้วก็เจิญแม่อภรณ์นะครับมาขอบคุณผู้บริจาคทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะเฮาได้ออกอากาศจากช่องทางนี้แล้วนะครับปู่ใจบุญสุนทานโทรศัพท์เข้ามานะครับแจ้งความจำนงบริจาคอุปกรณ์ต่างๆนะครับฮือกับโครงการนี้โดยเฉพาะบ้านโป่งพระบาทเนาะอันนี้ก็มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปเดินไฟให้เพิ่นก็ไอ้พุ่นเดินครับบ้านโป่งนี่นะเดี๋ยวเฮาชาบเสร็จก่อนชาบเสร็จเฮาก็จะไปดำเนินการเรื่องไฟแสงส่องสว่างครับครับครับเพราะตอนนี้ปรับภูมิทัศน์ก่อนด้านหน้ามีปัญหานักเพราะว่า
ผมไปพอไหมล่ะมันอยู่ปื้นก็บงอ่ะเนาะครับนี่ตอนนี้เคลียร์ลิงแล้วเคลียร์ลิงเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ผมว่าเออมันก็เย็นดีรู้เนาะเออนอนก็อยู่หน้าประตูนี่นะมันก็เย็นแต่มันมีผลกระทบเวลาล้มโดนหลังคาโดนอย่างเงี้ยไปตลอดนี่นะครับแม่นๆครับเอออันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทีมงานแล้วก็นะครับเนาะขอให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกท่านนะครับครับถ้าท่านดร.ได้ออกไปตั้งนอกอย่าลืมสกิดผมด้วยนะใช่ครับถ้าวันไหนผมไปได้ผมจะไปเก็บภาพนำมาฝากกับท่านผู้ชมซึ่งภาพกิจกรรมของท่านดร.นี่นะนะครับแล้วก็ฝากไปถึงหลายท่านหลายคนนะครับนะคิดว่าตัวเกามีผลงานตัวเกามีกิจกรรมดีๆอยากจะมาร่วมออกอากาศกับของเราติดต่อประสานงานมายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแล้วก็พอไปพี่น้องประชาชนนะครับเนาะบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนอย่างวัดเจียงไฮ้นะครับถ้าคิดนะครับเห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยหลายจังหวัดเชียงรายโปรดแจ้งมานะครับเราจะนำเรื่องราวดีๆของท่านนำมาออกอากาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้รับทราบกันนะครับวันนี้นะครับคงจะเป็นท้ายรายการละนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านดร.นาวินพรหมเจษาขอบคุณไอ้ช่างวุฒินะครับเนาะวันนี้สละเวลาปฏิบัติงานมาร่วมรายการเป็นรายการครั้งแรกเนาะไอ้วุฒิเนาะเป็นไงครับเข้าถามครับเขาถามกูเตือนเพิ่งออกเตือนเนาะเออวัดซีอีโอนะครับเนาะแต่ท่านดร.นาวินเนี่ยเอามาวัดนะครับไปทำงานหัวหน้าฮ้อนกับม้าเนาะครับเออหัวหน้าใหญ่กับม้านะครับหมวดต่อไปเนี่ยอยากประชาสัมพันธ์ไปทางรปภ.หัวหน้ารปภ.เนี่ยเออขึ้นเหมือนกันครับเพราะหมวดต่อไปนี่ก็มันพูดหน้านี่ว่าจะเจอเรื่องของรปภ.มาอุ้ยใจตรงกันกับผมเลยโอ้รปภ.เนี่ยมาค่ำมาคืนเนี่ยต้องอยู่นะน้อถ้ามีเหตุการณ์อย่างขึ้นมาเราก็ขอรับก่อนเลยอ่ะครับโปรดติดตามในวันพุธหน้าท่านดร.นาวินจะได้ประสานนะครับเกี่ยวกับท่านรปภ.ซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคอยอำนวยความสะดวกคอยดูแลความปลอดภัยนะครับทุกเรื่องนะครับนอกแม้กระทั่งส่วนสมเด็จเกิดรปภ.ต้องเข้าไปเคลียร์นะครับมาขับมาคืนมาน้อหมดเวลาแล้วก็ต้องไปเดินตรวจตึกหลังใดที่แอร์เปิดทิ้งไว้ไฟบ่ปิดนะรปภ.ต้องทำบันทึกเนาะการปฏิบัติงานของรปภ.เฮาขอคงจะเข้าใจรปภ.มากขึ้นนะครับเนาะบางเตื่อเปิ้นเกิดรถเปิ้นตั้งด่านเนี่ยขอความร่วมมือกันลดกระจกหน่อยนะครับสแกนนะอุณหภูมิหน่อยประมาณเนี่ยเนาะอันนี้ก็อาศัยรปภ.เอาละครับวันนี้ขออนุญาตนำรายการจากท่านผู้ชมไปก่อนจากละกันครับขอบคุณท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สอนชัยมงคลสงขอบคุณท่านดร.วรินทร์ศรีเยาวธานีนะครับขอบคุณท่านผอ.สุรินทร์นะครับนอกที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมน้องๆทีมงานของเราทุกท่านนะครับที่ได้นะครับทำงานนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกับรายการนี้วันนี้เรา3คนขออนุญาตลากันไปก่อนโชคดีเป็นของท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับครับ